ไพศาลพันฉับธนาธรแผนเลือกตั้งเพราะแก๊งกาเหว่าล้มเจ้าจากที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ทั่วประเทศชิงชัยเพื่อรักษาพื้นที่ทั้งป้องกันแชมป์จากผู้ท้าชิงโดยมีพรรคการเมืองใหญ่กลุ่มการเมืองส่งผู้สมัครแข่งขันขึ้นอย่างดุเดือดนั้นทั้งนี้ที่ผ่านมาจะได้เห็นผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ต่างๆมีภาพพร้อมคลิปออกมาให้เห็นทางโซเชียลที่มีทั้งประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งคนที่ออกมาขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่หาเสียงนั้นๆอย่างทีมของคณะก้าวหน้าที่นำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีคนออกมาต้อนรับและขับไล่สำหรับคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.จำนวน42จังหวัดได้แก่1กำแพงเพชร2ฉะเชิงเทรา3ชลบุรี4ตาก5นครปฐม6นครศรีธรรมราช7นครสวรรค์8นนทบุรี9นครพนม10นครราชสีมา11นราธิวาส12บึงกาฬ13ปราจีนบุรี14พระนครศรีอยุธยา15พะเยา16พังงา17พิษณุโลก18แพร่19เพชรบูรณ์20พิจิตร21ภูเก็ต22มุกดาหาร23ยะโสธร24ร้อยเอ็ด25ระยอง26ราชบุรี27ลพบุรี28สมุทรปราการ29สมุทรสาคร30สมุทรสงคราม31สกลนคร32สุราษฎร์ธานี33สุรินทร์34สระบุรี35สิงห์บุรี36หนองคาย37หนองบัวลำพู38อำนาจเจริญ39อุตรดิตถ์40อุดรธานี41อ่างทองและ42อุบลราชธานีซึ่งผลการเลือกตั้งอบจ.ออกมาปรากฏว่าคนของคณะก้าวหน้าแพ้ราบคาบทั้ง42จังหวัดซึ่งทำเอานายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าที่อุตส่าห์ลงพื้นที่หาเสียงด้วยตนเองด้วยความมั่นใจว่ายังไงคนของก้าวหน้าก็ต้องชนะแบบแลนด์สไลเดอร์ถึงต้องกับรีบออกมาแถลงขอโทษที่ทำให้คนที่เทคะแนนเสียงให้ก้าวหน้าผิดหวังตนนั้นโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนมัดมือชกอยู่ฝ่ายเดียวพร้อมไม่ลืมทิ้งท้ายว่าจะเดินหน้าพูดเรื่องสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่20ธันวาคม2563ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งนายกอบจ.พอดิบพอดีแกนนำคณะราษฎรตัวท็อปอย่างนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินพร้อมด้วยนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งก็ไม่ลืมที่จะสร้างกระแสเสียหน่อยโดยการนัดรวมตัวกันใส่เสื้อครอปท็อปเดินในห้างสยามพารากอนซึ่งปรากฏว่าไม่ได้รับความสนใจจากมวลชนจึงแทบไม่มีคนเข้าร่วมด้วยแต่นายพฤทธิ์และพวกก็ยังไม่ลดละเดินหน้าป่วนในห้างแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายใดๆล่าสุดนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศบอกอะไรบ้าง 1. เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าประชาชนไทยทั่วประเทศไม่ไว้วางใจให้กาเหว่าเป็นผู้บริหารอบจ.จึงพ่ายราบแพ้เรียบทั้งประเทศแม้จังหวัดที่มีผู้สมัครเป็นกาเหว่าคนเดียวก็ยังแพ้เสียงโหวตโนดังนั้นนับแต่วันนี้ไปกาเหว่าจึงไม่มีสิทธิ์อ้างว่าเป็นผู้แทนของประชาชนไทยทั่วประเทศและไม่มีสิทธิ์อ้างประชาชนอีกแล้ว 2. พลพรรคกาเหว่าได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาอบจ57คนในจำนวน42จังหวัดที่ส่งลงสมัครแสดงถึงการให้โอกาสให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาจังหวัดละคน2คนในลักษณะเสียงค้านเสียงทักของจิ้งจกตุ๊กแกก็ควรสำนึกบุญคุณของประชาชนที่ยังให้โอกาสเช่นนี้และพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 3. ความพ่ายแพ้ยับเยินในครั้งนี้เกิดจากกระบวนการกาเหว่ามีพฤติกรรมล้มเจ้าซึ่งเป็นปรปักษ์กับประชาชนทั้งประเทศและใกล้ถึงเส้นที่ประชาชนจะขับไล่ทั่วประเทศแล้วดังนั้นถ้ามีสำนึกประชาธิปไตยอยู่บ้างพวกกาเหว่าก็จะต้องเลิกหรือยุติการเหยียบย่ำน้ำใจประชาชนไทยที่ทำการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ทันทีแล้วกลับมาเป็นประสบนิกรที่ดีของพระองค์เพื่อความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชนสืบไป 4. นักประชาธิปไตยจะต้องสำเนียกเสมอว่าตัวเองอาจไม่เข้าใจประชาชนอย่าเอาแต่ตำหนิประชาชนว่าที่พ่ายแพ้เป็นเพราะประชาชนไม่ยอมรับความก้าวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย